ามาติดตามฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาช่วยกอบกันต่อนะฮะในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีอันนี้เป็นคู่ที่พบกันระหว่างราชวินิตบางแก้วกับเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินนะฮะในครึ่งเวลาแรกก่อนหน้านี้นะฮะราชวินิตบางแก้วก็สามารถยิงประตูขึ้นนำไปได้ก่อน1ประตูต่อ0ในช่วงก่อนนาทีสุดท้ายในการทดเวลาบาดเจ็บนะคลิปย่อยคลิปเล็กนะว่าคลิปในครึ่งเวลาแรกก่อนหน้านั้นไม่มีการยิงประตูนะก็มีคลิปพิเศษในช่วงท้ายครึ่งแรกมีการยิงประตูเกิดขึ้นนะก็ใครที่พลาดในการดูช็อตการยิงประตูของราชวินิตบางแก้วไปก็ติดตามดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะเป็นคลิปสั้นๆนะไม่กี่นาทีวันนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าเทคโนโลยีพณิชการราชดำเนินจะสามารถตีเสมอได้หรือเปล่านะในครึ่งเวลาหลังนี้ จังหวะเมื่อสักครู่นี้เทคโนโลยีพณิชการราชดำเนินอยู่ในชุดสีฟ้านะฮะในครึ่งเวลาหลังจะบุกจากขวาไปซ้ายขอบคุณกรมพละศึกษาแล้วก็บุคลากรของกรมพละศึกษาทุกท่านนะที่อำนวยความสะดวกให้กับจีโฟกได้เข้ามาถ่ายทำคลิปวิดีโอการแข่งขันให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันนะฮะฝากกดติดตามช่อง YouTube จีโฟก Sport Club แล้วก็เพจ Facebook ของจีโฟกนะชื่อจีโฟก Sport Club เหมือนกันนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับจีโฟกนะจะได้ตามถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะฮะหลอกหลายจังหวะเลยทีเดียวนะแล้วก็โยนเข้าไปได นอนบาดเจ็บอีก2คนหน้าของเทคโนโลยีพณิชการราชดำเนินเจ็บ2คนนะ
Come on.
ราดวินิตบางแก้วได้ทุ่มครับวันนี้ฟาวนะทีมโรงเรียนเล่าวิบังแก้วขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลข17ทีมดีวัฒน์พรางแม่นออกและนำผู้เล่นหมายเลข16รัตกรคำดีเข้าเล่นแทนทีมโรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินขอเป็นตัวผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลข7สัพพวิทย์เทศเครือออกและนำผู้เล่นหมายเลข24วรวุฒิศรีสวัสดิ์เข้าเล่นแทนYeah.
ทีมโรงเรียนเทคโนโลยีพนิชการลาดดำเนินขอเป็นตัวผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลข11สิริชัยจันกาวีออกและนำผู้เล่นหมายเลข14ไกรสิทธิ์โสดพงษ์เข้าเล่นแทนดำเนินได้เป็นลูกตั้งเตะนะลูกแฮนด์บอลของราชนิดมาพิยิตบางแก้วลูกนี้เราไว้ได้สบายๆครับThank you.
วนะฮะราชินีบางแก้วได้เป็นลูกฟรีคิกนะแต่ในระหว่างก่อนหน้านี้นะก็มีผู้เล่นของราชินีบางแก้วเจ็บอยู่1คนนะฮะตอนนี้เจ็บเป็น2เลยทีเดียวมาได้แล้วนะครับเป็นฟรีคิกของราชวินิตบางแก้วปั่นลูกนี้ข้ามคานไปนิดเดียวครับผมทีมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วขอเป็นตัวผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลข24ณัฐวุฒิเลิศเกษตรกิจออกและนำผู้เล่นมาเล่นเก็บจารุพัฒน์ไผ่ป้องเข้าเล่นแทนดำเนินและเป็นลูกฟรีคิกดิ้นเส้นปีกซ้ายออกเส้นหลังไปก่อนนะลูกนี้ลูกม้วนตรงไปหน้าประตูตรงกลางนะต้องโขกออกเส้นหลังไปก่อนนะเป็นลูกในมุมของเทคโนโลยีพนิชการราชดำเนินOh!
ี้เออดิโอ้โหเปิดเข้ามาตรงกลางไม่ถึงนะลูกนี้จังหวะชาร์จเจ็บเลยนะฮะเขาช้าไปนิดนึงครับประมาณนี้บางแก้วโอ้โหซัดไปเต็มๆครับผู้สาประตูยังเซฟไม่ได้นะโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับลูกนี้เกือบจะขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0ไปแล้วนะบาดนิดบางแก้วโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นประตูที่2นะแต่ผู้สาประตูของเทคโนโลยีนิชการก็สามารถเซฟไว้ได้อย่างสวยงามนะทีมโรงเรียนเทคโนโลยีประชาการราชดำเนินขอเป็นตัวผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลข5ศิรกรทีมเบ้าธรรมออกและนำผู้เล่นหมายเลข20อัตพลศิลาพงศ์เข้าเล่นแทนThank you.
ามออกเส้นหลังไปก่อนนะเลยทีเดียวนะเจ็บเลยนะอยู่10ครับรัฐวินิตบางแก้วช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วนะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษารุ่น18ปีระหว่างรัฐฤทธิ์บางแก้วในชุดเสื้อสีส้มนะกับเทคโนโลยีพนิชการราชดำเนินในชุดสีฟ้าลูกนี้ก็ยังคงเป็นรัฐฤทธิ์บางแก้วนะนำอยู่1ประตูต่อ0
ชมเวลาแข่งขันในที่เวลาหลัง4นาทีครึ่งเวลาหลังแล้วนะคลิปนี้ตัดต่อตามดูกันอีกคลิปหนึ่งต่อจากนี้แล้วกันนะครับ